วัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้นะฮะจะพามาดูเจ้า UD 300ที่เขาไปเอาเดี๋ยวก่อนอื่นต้องบอกอย่างนี้ก่อนผมไปถ่ายอีกคันนึงเจ้าสแกนเนียนะที่เพื่อนๆเห็นแล้วก็เห็น UD คันนี้สวยคันนี้พี่เมียครับแต่ผมเคยทำลงเป็นเรื่องราวหรือภาพนิ่งนะครับว่าหาคนขับเจ้าคันนี้แล้วก็ได้พี่แฟนมาขับนะครับแล้วก็ผมไปถ่ายเจ้าสแกนเนียนะครับเขาอยู่บริษัทเดียวกันไปถ่ายเจ้าสแกนเนียแล้วก็ไปถ่ายเจ้าสแกนเนียแล้วก็เห็นสวยนะครับก็เลยถ่ายเจ้า UD คันนี้ด้วยเป็นเครื่องสำรองตอนแรกไม่ได้ไม่ได้เจาะรายละเอียดอะไรเข้ามานะครับสำหรับคลิปนี้นะไปถ่ายแล้วก็ทางพี่หรือน้องอีกคนนึงนะเขาบอกว่าคันนี้เขาสร้างมาอย่างประณีตอย่างสวยงามมากเดี๋ยวผมจะเอาภาพตอนที่ไปลากมาเลยนะถือว่าลากมาเพราะว่าสภาพแบบมีหญ้ารกรุงรังมาเลยนะแบบโทรมๆนะลากมานะครับแล้วก็เริ่ม อาจจะไม่มีภาพตอนที่กำลังทำนะครับแต่มันจะมีช่วงที่เสร็จแล้วก็เห็นตอนแรกก็คือถ้าในคลิปพูดผิดหรือยังไงนะครับตอนที่ถ่ายเจ้าคันนี้นะเป็น UD 300ก็ขออภัยด้วยตอนแรกเราไม่ได้รู้ประวัติเขาอะนะแล้วพอมีภาพที่พี่เขาส่งประวัติมาให้ดูก็โอ้ถือว่าคนสร้างนี่สุดยอดเลยนะครับเป็นผมนับถือเกมเหมือนพี่นะครับเป็นเช่าแก่ที่นี่โอเคไปรับชมกันเลยยูดีตัวนี้เป็นเครื่อง300นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง300เคยลงใน YouTube นะครับว่าหาคนขับนะครับก็คือหามาขับเจ้าคันนี้แล้วก็จังหวะพี่ชายแกหายก็เอามาขับคันนี้นะครับตัวนี้ก็เท่าแก่แต่งให้หมดเลยนะพวกนี้เท่าแก่เป็นนับถือผมนับถือแกเหมือนพี่นะครับแกก็โตมาจากการขับรถนะครับด้วยกันนะไม่ต้องรู้จักแกเยอะนะหรือว่าแกเป็นคนดีก็แล้วกันเจ้าคันนี้ตอนนี้ก็คือพี่เมียผมนะครับนะเป็นพี่เมียครับก็ดูทรงโอ้บังฝุ่นอย่างเต็มเลยนะบังฝุ่นไปท้ายอย่างสวยเลยตัวกันชนตีเป็นเลดแล้วนะเฮ้ยตัวอะไรนะกระบังโคลนบังโคลนเป็นเลดโอ้ท่อเป็น UD หัวปิ๊บถ้าเป็นแต่ก่อนนะเป็นตัวหัวปิ๊บเครื่อง300นะครับแล้วเขาก็ซื้อหัวตัวนี้มาใส่นะมาประกอบใส่เป็นพี่เมียนะครับขับนะเจ้าคันนี้ก็คือมีเครื่องเขียนด้วยแกจะอยู่ที่ชลบุรีนะก็จังหวะตกงานด้วยที่ว่ารถสูบบัตรเหตุบัตรหายนะครับแล้วก็พี่แกก็ให้โอกาสนะครับมาขับเจ้าคันนี้ตัวนี้เดี๋ยวพาไปดูภายในด้วยคันนี้นะทั้งมันเครื่องเขียนเป็นยกหัวไฟฟ้านะครับพวกยูดีหัวนอกเป็นยกหัวไฟฟ้าอยู่แล้วทำมันนิดเดียวเองกี่ลิตรเนี่ยแล้วค่อยมาเป็นรุ่น290นะแล้วค่อยมาเป็น320แล้วค่อยมาเป็นยูดีทักเดี๋ยวลูกเก่าที่ว่าเท่าแก่ผมไปลากมาอันเนี้ยนะมีลูกเก่าด้วยมีลูกเก่าที่เป็นลงเลยเดี๋ยวจะเอาลูกเก่าลงให้ดูแล้วส่งมาให้นะเป็นสภาพนี้เดี๋ยวจะส่งมาให้ด้วยนะลูกเก่าขอดูบางฝุ่นเขาดิตอนเอามาใหม่ๆให้ดูนะครับมันเป็นยูดีเครื่อง300นะครับแกใส่ให้หมดเลยนะแม้กระทั่งฝาครอบน็อตนี่ถ้าผมจำไม่ผิดนะแกก็จะคนใส่ให้เดี๋ยวพาไปดูด้านบนแป๊บนึงหน้าเป็นทรงเลดตัวนี้ไฟหน้านะไฟหน้าผมเคยถ่ายตอนกลางคืนไม่รู้ยังมีรูปอยู่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมจะลองไปหารูปให้ดู
อ๋อมีผมถ่ายลง TikTok เออโอเคเดี๋ยวผมจะไปเอารูปไฟมาให้ดูลงมาให้ดูนะใครอยากดูไฟมันสว่างขนาดไหนมันเป็นไฟซีนอนเนาะไฟซีนอนที่มากับหัวเลยนะเป็นไฟมาจากเมืองนอกเลยเดี๋ยวเพื่อนๆก็ไปดูท้ายคลิปแล้วกันเดี๋ยวผมเอา TikTok ไปลงที่ท้ายคลิปตัวนี้หลุดไปเดี๋ยวพาไปดูด้านบนดูท่อพาดูด้านบนพาดูด้านบนขอปิดเลยแล้วกันโอ้ยด้านบนคำว่า UD นะครับคำว่า UD เนาะเป็นกระจกไฟฟ้าหมดเลยนะเป็นกระจกไฟฟ้านะจะดูด้านหน้าเขานะผมเคยขับอยู่คันหนึ่งนะครับผมเคยขับอยู่คันหนึ่งหน้าปัดไม่รู้อะไรเยอะแยะไปหมดเลยจริงๆพวกรถประกอบหัวมาประกอบไทยนะเท่าที่ผมรู้ถ้าผิดถูกยังไงก็ขออภัยระบบไฟมันจะต่อใช้แบบเดิมได้ไม่ครบทั้งหมดนะที่เคยเจอมานะแล้วกระจกไฟฟ้าด้วยนะโอ้เป็นไหมเนี่ยโอ้โหน่ะได้การอย่างตรงนี้เขาเรียกว่าหูช้างไหมถ้าจะเรียกกระจกหูช้างอะเนาะมีไฟหลังคาโอ้ไฟสีส้มอลังไม่ขาวเลยอ๋อมันมีหลายสีมีตรงนี้เป็นออกขาวหน่อยตัวนี้เป็นส้มนะตัวนี้ก็จะเป็นไฟนี่ที่นอนอย่างกว้างเลยนะเบาะเป็นผ้าคล้ายๆผ้ากำมะหยี่นะครับเบาะเขาก็ค่อนข้างกว้างนะครับอันนี้ไม่ได้นัดไม่ได้นัดเกียร์นะว่าจะถ่ายนะพอดีมาถ่ายรถน้องเจ้าป๊อดนะก็เลยมาถ่ายตัวนี้เป็นรถพี่เมียขับอยู่นะครับอย่างที่ผมบอกนะว่าแกก็จริงๆแกเป็นคนสอนผมในเรื่องคุมผ้าใบด้วยแหละเคยไปวิ่งล่องกับแกในครั้งแรกๆเนาะพี่คนนี้แหละแล้วจังหวะแกไปประสบอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ป่วยนอนหลายเดือนเลยมีปัญหาเรื่องขานะครับก็เลยจังหวะเสียยงเสียทางนี้เขาหาคนขับพอดีนะครับแกอยากให้ผมมาขับด้วยนะแต่ผมยังไม่มีโอกาสมาเนาะก็เลยจังหวะโทรหาพี่ชายอยากหารถมาขับพอดีกับเจ้าน้องคนอื่นๆที่พี่สุยาทำไมไม่เอาญาติพี่น้องไปขับด้วยถ้าที่ผมขับมันดีมันโอเคแต่ที่อื่นๆมันก็โอเคมันก็ดีหลายที่นะมันก็ดีต่างกันส่วนของผมมันก็ดีแต่มันก็ไม่มีรถว่างนะมันไม่มีรถว่างขนาดนั้นแต่ก็มีน้องเมียผมไงขับแม่ลูกอยู่ที่นู่นนะครับอันนี้ก็คือพี่เขยหรือพี่เมียนะครับตัวนี้เป็นเนี่ยเบรกหัวเบรกค้างเขาเนี่ยเกียร์ตัวนี้น่าจะเป็นเกียร์ธรรมดานะนี่น่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาเป็นเครื่อง300นะครับเป็น UD เครื่อง300นะเดี๋ยวพาลงไปดูทรงข้างล่างอีกสักรอบนึงป๊อดดับยังไงอ่ะป๊อดปิดกุญแจแล้วมันไม่ดับไหนลองปิดดับนะนั่นแหละรุ่นดึงดับหาที่ดึงไม่เจอนี่ทรงด้านหน้ารุ่นดึงดับนี่ดูทรงโอเคนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้สุริยาคำสุขขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้กันตอนท้ายคลิปเดี๋ยวพาไปดูบางฝุ่นโอเคบางฝุ่นนิดนึงนี่ชอบตรงนี้แหละชอบตรงนี้แหละ